มาติดตามแนวทางในการแก้ไขปัญหานักโทษล้นคุกของทางกระทรวงยุติธรรมกันบ้างนะคะมีการให้ข้อมูลกันออกมาจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคุณสมศักดิ์เทพสุทินค่ะว่าได้มีการมอบนโยบายแก้ปัญหาผู้ต้องขังล้นคุกสั่งการไปแล้วให้ทำเตียง2ชั้นซึ่งสามารถรองรับผู้ต้องขังได้ 80,000 คนจากเดิมที่เป็นแบบนอนพื้นสามารถที่จะรับได้ 220,000 คนเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาแออัดก็ต้องบริหารให้มีนักโทษไม่เกิน 300,000 คนทั่วประเทศเพราะฉะนั้นจึงมีการพูดคุยกันเรื่องของการนำเอากำไรคุมประพฤติหรือกำไร EM เข้ามาใช้ก็กำลังจะเริ่มทำการในช่วงของกลางเดือนกันยายนนี้นะคะสำหรับการใช้กำไร EM รุ่นใหม่มีจำนวน 30,000 เครื่องด้วยกันค่ะจะใช้กับกลุ่มผู้ต้องขังไม่เด็ดขาดคือกลุ่มที่ศาลยังไม่มีคำสั่งให้จำคุกหรือปล่อยตัวยังไม่เด็ดขาดหรือกลุ่มคดียังไม่สิ้นสุดมีการประกันตัว